โลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางออกไปท่องโลกใบใหญ่ The First Ultimate The First Ultimate The First Ultimate สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตฉลองครบรอบ9ปีรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกไปที่ไหนดีครับฉลองครบรอบ9ปีรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและ Celebrate Winterfest in Hong Kongหน้าหนาวนี้เตรียมตัวไปเที่ยวด้วยกันกับเราแบบฟรีๆเพียงแค่ดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกไม่ว่าจะดูสดหรือย้อนหลังถ่ายรูปตัวเองคู่กับโลโก้ฉลอง9ปีรายการที่เด้งขึ้นมาบนจอเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วส่งรูปที่ถ่ายคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ใน Facebook ของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกใครที่ทำถูกต้องตามกติกาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฮ่องกงแบบฟรีๆพร้อมกันกับพิธีกรรายการแบบครบแก๊งปีนี้ The First ของเราครบรอบ9ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากจะเชิญชวนแฟนๆของเรามาเที่ยวกันแบบฟรีๆกับพวกเราเหล่าพิธีกรนะครับห้ามพลาดเลยนะครับจำกันได้หรือเปล่าว่าเราไปที่ไหนมาครั้งที่แล้วโอ้โหฟินมากรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้ปีก่อนๆแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันฟรีๆที่ฮ่องกงสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าผมจะพากลับมาอีกครั้งหนึ่งและวันนี้ก็มาถึงครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเรานั่งรถไฟครับมาที่ตรงกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความสุขมากเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์เขาพยายามบาลานซ์ครับระหว่างเมืองกับธรรมชาติให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นไปครับสายผจญภัยสายเครื่องเล่นกิจกรรมนั้นแนะนำเลยว่าต้องมาจริงๆครับผมกันดอลล่าที่หมุนได้360องศาอันแรกของโลกลิ้น Home of Chocolate ครับอลังการยิ่งใหญ่มากเขาบอกว่าในวันที่ฟ้าเคลียร์มากๆเราจะสามารถมองไปถึงประเทศอิตาลีได้เลยครับแนะนำเลยว่าควรค่าแก่การตามรอยมากๆครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับเรายังอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับนิวเชียร์พลนะครับต้องบอกว่าสำหรับที่นี่เป็นประเทศที่อบล้อมไปด้วยเทือกเขามากมายซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิวหรือแอคทิวิตี้ต่างๆซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพิชิตยอดเขาพิลาตุสกันมาแล้วแล้ววันนี้เราจะไปพิชิตยอดเขาทิตลิสกันครับสำหรับการเดินทางไปที่เขาทิตลิสเราจะนั่งรถไฟจากเมืองลูเซิร์นประมาณ 40-45 นาทีลงที่เมืองแอนเกิลเบิร์กได้เลยถือว่าง่ายมากๆจากนั้นเราจะเดินหรือขึ้นรถบัสเพื่อไปขึ้นกอนโดล่าหรือกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปยังบนเขานั่นเองครับสวัสดีครับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกับผมนิวชัยพลครับเรายังออกเดินทางต่อในดินแดนในฝันของใครหลายๆคนครับอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองเราตั้งฐานทัพกันครับอยู่ที่เมืองลูเซิร์นซึ่งเป็น Heart of Switzerland หรือว่าหัวใจของสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะเขาอยู่ตรงกลางเลยและเราสามารถแยกไปเมืองต่างๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างง่ายดายครับและยิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับนั่นก็คือ5ภูเขาหลักที่อยู่ในลูเซิร์นรีเจียนอย่างพิลาตุสที่เราไปกันมาแล้วหรือจะเป็นริกกิสแตนเซอร์ฮอร์นสตูรวมไปถึงเขาวันนี้ครับที่เราจะพามานั่นก็คือเขาทิตลิสนั่นเองครับ เขาทิดลิสครับเป็นหนึ่งในภูเขาที่อยู่ในลูเซอร์ลีเจียนครับซึ่งมีความสูงที่สุดนะและเขาบอกความพิเศษของเขาคือเราสามารถพบกับหิมะนะครับ365วันครับคือทุกวันที่เรามาที่ทิดลิสแห่งนี้ครับเราจะสามารถพบกับสโนว์ได้เมื่อเช้านี้ครับผมนั่งรถไฟครับประมาณ40นาทีครับจากลูเซิร์นมาที่เมืองแองเกิลเบิร์กครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆและเราจะต่อกระเช้าขึ้นไปด้านบนครับรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือกระเช้า360องศาครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปบนนั้นครับที่เป็นเทือกเขาทิดลิส 3,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามด้านบนกันครับต่อแรกนะครับเราจะนั่งกระเช้าธรรมดาก่อนนะครับขึ้นไปด้านบนก็ด้านหลังผมครับก็จะเป็นวิวของเมืองแองเกิลเบิร์กนะครับแองเกิลเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษาท้องถิ่นของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะแปลว่า Angel Berg นะครับหรือว่า Angel Mountain ที่เป็นภูเขาของนางฟ้านั่นเองก็ค้นพบโดยพระรูปหนึ่งนะครับที่เดินทางมาที่นี่เมื่อประมาณ900ปีก่อนก็ค้นพบเมืองนี้แล้วก็กลายเป็นเมืองตาอากาศในปัจจุบันแล้วก็เป็นทางเดียวครับที่จะสามารถขึ้นไปบนเขาทิดลิสได้ก็เดี๋ยวต่อที่2นะครับเราจะขึ้นกันโดล่านี้ขึ้นไปนะครับซึ่งกันโดล่านี้ความพิเศษเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะสามารถหมุนได้360องศาครับและอันนี้คือกันโดล่าที่หมุนได้360องศาอันแรกของโลกและใหญ่ที่สุดในโลกครับเราจะต่อเพื่อขึ้นไปสเตชันด้านบนกันครับมาอยู่ด้านในเรียบร้อยนะครับก็ทุกด้านครับยืนได้หมดเลยไม่ต้องเลือกฝั่งครับเพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาจะหมุนครับหมุนไปรอบๆเลยให้เราได้เห็นวิวทุกทิศทุกทางนะครับระหว่างทางที่จะขึ้นไปด้านบนด้านล่างตรงนู้นก็มีเลคอยู่นะครับก็บอกว่าในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีพวกกิจกรรมที่เป็นแอคทิวิตี้ต่างๆเดี๋ยวขาลงเราจะแวะกันด้านนู้นครับก็เป็นภูเขาเป็นหิมะเป็นวิวที่สวยงามมากช่วงวินเทอร์ครับเขาก็จะเล่นสกีกันตามแนวนี้แหละจะมีลานสกีอยู่นะครับที่สามารถเล่นลงไปได้ก็อย่างที่บอกว่าความพิเศษของเทือกเขาทิดลิสแห่งนี้ก็คือมีหิมะให้เราเห็นทั้งปีครับเดี๋ยวเราจะต่อลงไปด้านล่างครับด้านล่างเขาบอกว่ามีลานกิจกรรมอยู่นะครับให้เล่นได้มีสเลดมีอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจากจุดด้านบนครับ 3,040 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเราจะนั่งเรียกว่าอะไรดีเจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนก็คล้ายๆเคเบิลคาร์แต่ว่าเปิดได้นะครับแล้วก็สามารถเอนจอยกับวิวเอนจอยกับลมได้ที่สำคัญคือเสียวอยู่นะครับดีอยู่เลยอันนี้ก็เหมือนเครื่องเล่นเบาๆ ษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนรวมพลังจิตอาสาปั่นน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่จากกรณีการเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่มาจากภัยธรรมชาติส่งผลให้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยได้รับผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนและทรัพย์สินทางบริษัทนำโดยคุณแซลลี่โอฮาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอคซ่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประเทศเกาหลีใต้และคุณบุภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรพร้อมทีมคณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานจิตอาสาร่วมมือร่วมใจบรรจุถุงยังชีพโดยภายในถุงประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นในการยังชีพอาทิอาหารแห้งยารักษาโรครวมไปถึงผ้าอนามัยชุดชั้นในนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดรวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดและน้ำดื่ม 2,000 ขวดเพื่อมอบให้แก่พี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยบริษัทขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วโดยบริษัทพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook Hearts in Action Volunteers หรือโทร 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงThe First Tour and Travel ชวนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สัมผัสความเป็นท็อปออฟยุโรปที่ยอดเขายุงฟราวและลานตาไปด้วยความขาวโพลนของหิมะมนต์เสน่ห์ของเทือกเขาแอลป์พร้อมชมถ้ำน้ำแข็งแกะสลักแห่งจินตนาการอายุกว่าพันปีและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายเดินทางวันที่ 4-12 ธันวาคม 2517 จำนวน 9 วัน 6 คืนจากราคา 172,900 บาทเหลือเพียง 157,900 บาทโทร 065-879-3936ด้านล่างบริเวณนี้ครับก็เป็นเหมือนลานกิจกรรมนะครับที่เล่นได้ทั้งวินเทอร์แล้วก็ซัมเมอร์เลยนี่ครับมาอยู่บนสะพานเรียบร้อยวันนี้ฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าในวันที่ฟ้าเคลียร์มากๆเราจะสามารถมองไปถึงประเทศอิตาลีได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดนะครับแล้วเราก็สามารถเอาเรือมาพายเล่นมาชมวิวมาถ่ายรูปฟรีนะครับมี6ลำด้วยกันฉลองครบรอบ9 ปีรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกไปไหนดีครับฉลองครบรอบ9 ปีรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและ Celebrate Winterfest in Hong Kongหน้าหนาวนี้เตรียมตัวไปเที่ยวด้วยกันกับเราแบบฟรีๆเพียงแค่ดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกไม่ว่าจะดูสดหรือย้อนหลังถ่ายรูปตัวเองคู่กับโลโก้ฉลอง9 ปีรายการที่เด้งขึ้นมาบนจอเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วส่งรูปที่ถ่ายคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ใน Facebook ของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกใครที่ทำถูกต้องตามกติกาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฮ่องกงแบบฟรีๆพร้อมกันกับพิธีกรรายการแบบครบแก๊งปีนี้ The First ของเราครบรอบ 9 ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากจะเชิญชวนแฟนๆของเรามาเที่ยวกันแบบฟรีๆกับพวกเราเหล่าพิธีกรนะครับห้ามพลาดเลยนะครับจำกันได้หรือเปล่าว่าเราไปที่ไหนมาครั้งที่แล้วโอ้โหฟินมากรับรองเลยว่าสนุกไม่แพ้ปีก่อนๆแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันฟรีๆที่ฮ่องกงสนุกแน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกด้านล่างบริเวณนี้ครับก็เป็นเหมือนลานกิจกรรมนะครับที่เล่นได้ทั้งวินเทอร์แล้วก็ซัมเมอร์เลยช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นอะไรเบาๆครับแบบนี้ครับเป็นเหมือนทูบนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปนะครับตามทางนะครับแต่ที่นี่เราก็เป็นแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราต้องลงแววทูบลากขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ลงตรงนี้ครับBye. อันแรกครับทูปวันนี้เบาๆแบบซิมเปิลไม่ยากมากไปเรากระดูกไปสิลองอีกอันหนึ่งครับสเลดไปเอากางขาออกอ่ะเนี่ยโอเคต้องขาไว้ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเดินสะพานแขวนครับที่ห้อยอยู่สูงมากๆใครชอบความสูงชอบความท้าทายน่าจะสนุกเลยล่ะแล้วก็ยาวมากด้วยครับยาวถึงนู่นเลยเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะหวาดเสียวขนาดไหนมาอยู่บนสะพานเรียบร้อยวันนี้ฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยใกล้ๆเราสามารถเห็นได้ครับมีเทือกเขาเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าในวันที่ฟ้าเคลียร์มากๆเราจะสามารถมองไปถึงประเทศอิตาลีได้เลยครับสุดทางของสะพานครับอยากให้มากันนะใครที่กลัวความสูงก็เหอะผมว่ามันเซฟตี้นะครับระดับสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาได้ครับอาจจะหวาดเสียวนิดนึงไม่ต้องมองข้างล่างครับเดินไปด้านหน้าเอนจอยกับวิวสองข้างทางครับที่สวยงามมากๆจริงๆแล้วเขาบอกว่าสามารถเดินลงไปด้านล่างได้ครับเป็นราวด์ทริปเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้หิมะยังเยอะอยู่ครับด้านล่างหิมะแน่นมากไม่สามารถไปได้ครับเราก็กลับทางเดิมครับเดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นไปครับบริเวณจุดชมวิวด้านบนเพื่อให้เห็นวิวที่สูงที่สุดแล้วก็มองออกไปเห็นภูเขาอีกด้านหนึ่งครับต้องไต่ขึ้นไปครับหิมะลื่นมากตอนนี้แต่ว่าลุยสิครับจุดนี้ก็เราจะเห็นภูเขาเยอะแยะมากมายครับแต่มีลูกหนึ่งข้างๆผมตรงนี้ครับถ้าใครเห็นนะครับไกลๆตรงนู้นเลยนะครับจะมีเหมือนพระพุทธรูปครับนั่งอยู่เป็นภูเขานี่แหละแต่ว่าทรงเหมือนพระพุทธรูปครับเขาเลยเรียกว่า Buddha Mountain นั่นเองครับรับประทานอาหารกันครับที่ร้านอาหารบนทิดลิสครับบนความสูง 10,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลครับแน่นอนเมื่อกี้ไปเจออากาศหนาวมาครับขอซุปร้อนๆก่อนแล้วกันแล้วช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นสปริงเมนูครับคือช่วงของแบบช่วงฤดูร้อนมาสปริงเนี่ยเขาก็จะมี Asparagus ครับที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นตรงกับซีซั่นเขาก็นำมาทำเป็นซุปทำเป็นอาหารหลากหลายอย่างเลยนะครับก็เป็นสเปเชียลส่วนจานนี้ก็เป็นทาท่าครับอันนี้เป็นเบสเซอร์ของเขาและที่นี่สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยคนไทยอย่างเรามายิ้มเลยครับทาท่าแบบธรรมดา อันนี้แบบเผ็ดครับผมเดี๋ยวชิมดีกว่าว่าจะเผ็ดขนาดไหนแต่ก่อนอื่นขอซุปก่อนครับนี่มี Asparagus ด้วยดีมากครับจากอากาศหนาวๆมาได้ซุปร้อนๆแบบนี้ฟินครับก็เป็นครีมนะครับเป็นซุปครีม Asparagus เป็นโฮมเมดด้วยนะครับทำบนนี้เลยดูสิทาท่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทาท่าแบบเผ็ดทาท่าก็คือเนื้อดิบนั่นเองมีแบบเผ็ดโอ้โหเผ็ดจริงมาถึงเมนคอร์สของเราครับผมสั่งเป็นแซลมอนแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลของ Asparagus ครับก็เลยมี Asparagus มาด้วยทั้งเขียวแล้วก็ White Asparagus ก็เป็น Asparagus ขาวนะครับที่หากินได้เฉพาะตามฤดูกาลอย่างเดียวแล้วก็หวานอร่อยมากๆรวมไปถึงมันฝรั่งที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยก็เป็นมันฝรั่งโลโก้ที่อยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันครับจานนี้ครับก็พิเศษสุดๆเช่นกันครับเพราะว่าเป็นโรสติอาหารประจำชาติของสวิสแต่ชีสที่เขาใช้ก็เป็นชีสของเอ็กโกเบิร์กครับก็คือเมืองที่นี่เลยทุกอย่างแถบนี้ครับเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะใช้ของโลโก้ให้ได้มากที่สุดครับก็เลยใช้เป็นชีสของเอ็กโกเบิร์กนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเนื้อนะครับที่เป็นซูริกสไตล์มีคาโบนาร่ามีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีอาหารไทยด้วยครับมีไทยเรดเคอรี่ด้วยเพื่อใครอยากจะทานอาหารไทยบนเทือกเขาทิดลิศของสวิตเซอร์แลนด์ครับจะทานนี่ก่อนเลยWhite Asparagus นะครับนี่หวานเจี๊ยบโรสติครับมันฝรั่งที่หั่นเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ราดด้วยชีสรวมถึงมีแฮมด้วยนะครับนี่ตัดให้ดูนะครับติดกระทะมาเลยชีสกรอบๆไปตรงนี้โอ้โหว้าวสุดฟินกับการนอนโรงแรมบนยอดเขาพิลาตุสที่สูงที่สุดแบบพาโนรามาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟล้อเฟืองไต่ขึ้นเขาชันถึง45องศาพร้อมอาหารระดับพรีเมียมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายตามสไตล์ The First Tour and Travel เดินทางวันที่ 4-12 ธันวาคม 2567 จำนวน 9 วัน 6 คืนจากราคา 172,900 บาทหรือเพียง 157,900 บาทโทร 065-879-3936 นี่เราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งจริงๆเลยนะครับน้ำแข็งรอบตัวครับที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้ก็น้ำแข็งข้างๆก็น้ำแข็งข้างบนก็น้ำแข็งครับสบายไหมคะเตียงน้ำแข็งสนับสนุนรายการโดย Switzerland Tourismกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับและเรายังอยู่กันบนเขาทิสลิสต้องบอกครับว่ากิจกรรมของที่นี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งกอนโดล่าที่สามารถหมุนได้360องศาพร้อมกับเดินบนทิสลิสคลิฟวอล์กแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดก็คือทำน้ำแข็งแกะสลักอายุกว่า 5,000 ปีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับคือนี่เลยครับกลาเซียเคฟครับก็จะเป็นเหมือนถ้ำน้ำแข็งครับที่เจาะ จากน้ำแข็งจริงๆนะครับจ่อจากถ้ำจริงๆเข้าไปเลยแล้วก็น้ำแข็งภายในนี้ครับมีอายุกว่า 5,000 ปีแค่เข้ามาแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มไอเย็นมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสความหนาวเย็นด้านในดีกว่าครับโอ้ยเนี่ยครับนี่เราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งจริงๆเลยนะครับนี่คือกลาเซียเคฟจริงๆเลยน้ำแข็งรอบตัวครับที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้ก็น้ำแข็งข้างๆก็น้ำแข็งข้างบนก็น้ำแข็งครับหนาวเย็นมากโหนี่ไอซ์เอจเหมือนในหนังครับตัวที่อยู่ในไอเอจตัวที่อยู่ในไอซ์เอจนะครับนี่ไงมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ภายในน้ำแข็งจริงๆเลยครับหนาวกว่าข้างนอกอีกสำหรับภายในโถงทางเดินน้ำแข็งแกะสลักมีความยาวประมาณ150เมตรและลึกลงไป10เมตรด้านในถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักมากมายพร้อมตกแต่งด้วยแสงไฟสีฟ้าทำให้น้ำแข็งดูสะอาดสวยงามยิ่งขึ้นที่สำหรับถ่ายรูปมุมสวยๆก็มีเยอะมากเลยล่ะครับสบายไหมคะเตียงน้ำแข็งเกิดว่าใครเห็นครับว่าจะมีคอนสตรักชั่นหรือการก่อสร้างอยู่บางมุมที่ผมพาขึ้นมาบนทิศลิสต์นี่ครับนี่คือภาพของอนาคตของเขาครับก่อสร้างโดย2 Architecture ครับแคทซ็อกกับทอมโรนนะครับเขาเป็น2 Architecture ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับสร้างทั้งสนามโอลิมปิกที่กรุงเบจิงนะครับของจีนรวมถึงอีกหลายแห่งเลยครับที่เป็นระดับโลกก็เนี่ยครับสิ่งที่เราจะเห็นครับก็คือบริเวณนี้เลยก่อสร้างตรงนี้ที่เห็นอยู่ครับนี่จะเป็นหอคอยอันใหม่ครับที่จะมีร้านอาหาร2ร้านอยู่บนนี้สามารถขึ้นไปชมวิวได้ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้จะเสร็จในอีก2ปีข้างหน้าครับส่วนตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าจะมีสเตชันใหม่ครับเขาจะทุบตรงที่เราอยู่ตรงนี้ออกครับและย้ายมาอยู่ตรงนี้ในอีก5ปีข้างหน้าครับโหสวยงามมากแต่ว่าถ้าใกล้สุดครับก็คือสเตชันตรงนี้ครับจะมีสเตชันใหม่เกิดขึ้นครับภายในปีนี้ครับภายในปี 2024จะเปิดให้บริการครับก็ทั้งหมดนี้นี่คือฟิวเจอร์โปรเจกต์ของเขาทิศลิสนั่นเองครับก่อนจะลงไปด้านล่างให้สุดครับเรามาแวะสถานีตรงกลางครับที่ชื่อว่าทรูปซี่ครับทรูปซี่ครับเด่นๆเลยก็จะมีเลคอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายรอบๆยิ่งซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยเพียบครับวิธีการไปที่เลคเนี่ยก็มี2วิธีด้วยกันจะเดินไปก็ได้เลคทางหนึ่งคือซิปไลน์ครับไม่ต้องเดินพุ่งไปที่เลคเลยเราไปซิปไลน์ดีกว่าครับThen you can swing a bit forward, then just roll until here, okay. And then we wait for the next person. Okay. Okay. Yep. Let's go. ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างน่ะเหรอครับแน่นอนครับด้านหลังผมอันแรกเห็นแบบใหญ่มากเลยนี่คือสนามเด็กเล่นแต่ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับเขาบอกมีถึง6อันด้วยกันแล้วในแต่ละสนามเด็กเล่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมิชชั่นของเด็กแล้วก็ของครอบครัวครับให้หาสมบัติเพื่อเอาไปแลกของตอนท้ายได้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวนั่นเองรวมถึงมีพื้นที่ให้ปิกนิกให้ทำกับข้าวกันนะครับผมหรือว่าใครจะไปขึ้นยอดเขาไปน้ำตกไปอะไรก็สามารถเดินไปได้และก็แน่นอนครับในบริเวณของเลคครับก็จะมีเรือให้เช่าสามารถขับออกไปเองนะไปชิลอยู่กลางทะเลสาบได้เลยครับทุกคนมาอยู่กลางทะเลสาบของทรูปซีเลยครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดนะครับที่อยู่บนเขานะครับอยู่ในเขาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาเรือที่เขามีให้บริการเนี่ยฟรีนะครับมี6ลำด้วยกันก็สามารถมาใช้ได้เลยนะครับถ้าว่างอยู่นะครับก็มาพายเล่นมาชมวิวมาถ่ายรูปหรือว่าถ้าเกิดใครอยากแอดเวนเจอร์กว่านั้นอยากว่ายน้ำก็ได้เช่นเดียวกันครับเขาไม่ห้ามนะครับผมก็นี่แหละครับซัมเมอร์บนภูเขาทิดลิสครับเขาทิดลิสเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราอยากเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมให้มากๆครับเพราะความสวยงามของธรรมชาติมองไปทางไหนก็อบอุ่นใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ดีปราศจากมลพิษต้นไม้ดอกไม้และเส้นทางของสายน้ำที่ไหลลงมาจากบนยอดเขาช่างดูสวยงามมากครับช่วงหน้าเรากลับไปเข้าเมืองลูเซิร์นแล้วไปเที่ยวกันต่อครับหากคุณผู้ชมสังเกตแทบจะทุกเทปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาหารที่พิธีกรของเรารับประทานจะมีเมนูเกี่ยวกับชีสเกือบทั้งหมดเพราะชีสถือเป็นอาหารประจำชาติที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานเพราะคนสวิตนั้นเลี้ยงวัวกันเยอะและวัวสามารถผลิตนมออกมาได้คุณภาพที่ดีนั่นเองประกอบกับเคล็ดลับของสูตรเฉพาะการทำชีสทำให้ชีสของสวิตนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกดังนั้นใครที่จะมาที่นี่ต้องห้ามพลาดที่จะลิ้มลองเมนูชีสกันนะครับThe First Tour and Travel ชวนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สัมผัสความเป็นท็อปออฟยุโรปที่ยอดเขายุงฟราวและลานตาไปด้วยความขาวโพลนของหิมะมนต์เสน่ห์ของเทือกเขาแอลพร้อมชมถ้ำน้ำแข็งแกะสลักแห่งจินตนาการอายุกว่าพันปีและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายเดินทางวันที่ 4-12 ธันวาคม 2517 จำนวน 9 วัน 6 คืนจากราคา 172,900 บาทเหลือเพียง 157,900 บาทโทร 065-879-3936เรามาในเรือที่เป็น First Class และเรือลำนี้ครับพิเศษกว่าลำอื่นคือเรือลำนี้เป็น Dinner Cruise ใช้น้ำมันน้อยกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเรือรักโลกครับใครสายชีสใครสายของทอดเนี่ยบอกเลยว่าจานนี้นี่คือ The Best เลยครับผมสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel กลับเข้ามาลูเซิร์นพร้อมกินดินเนอร์มื้อดึกบนเรือพร้อมกับการล่องไปบนทะเลสาบลูเซิร์นชมแสงพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงามต้องบอกว่าเรือลำนี้น่าสนใจมากครับเลยอยากจะพาทุกคนมาทัวร์เรือลำนี้หน่อยครับเราเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยล่างจริงๆครับเพราะนี่คือเราอยู่เกือบจะใต้น้ำแล้วนี่คือปริ่มของน้ำแล้วนะแต่ถ้าบานนี้นี่คือลงไปข้างล่างแล้วในขณะที่เรือจอดเนี่ยเขาบอกมาส่องได้ครับอาจจะเห็นปลาเห็นอะไรว่ายอยู่นะครับในเลคลูเซิร์นนั่นเองโอ้โหเจ๋งมากครับเนี่ยมองออกไปเนี่ยนี่คือเราอยู่ระนาบเดียวกับน้ำเลยแล้วก็จะเห็นวิวด้านนอกนะครับนิดๆหน่อยๆแต่เป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากๆครับต้องบอกว่าเรือลำนี้ครับเป็นเรือที่เป็นเรือใหม่ของบริษัทเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบ Lunch Cruise แล้วก็ Dinner Cruise สามารถเลือกได้แต่ว่าในแต่ละช่วงของวันนะครับเขาก็จะมีเรือออกไป Sightseeing ไปชมวิวรอบๆของเลคลูเซิร์นอยู่แล้วโดยถ้าเกิดว่าใครใช้ Swiss Pass สามารถขึ้นเรือได้เลยใช้แค่ Swiss Pass นะครับขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็แค่จ่ายเพิ่มตามราคาของเขาอ่ะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์เรือลำนี้ด้านบนกันดีกว่าครับจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจมากคือท้ายเรือครับเขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ท้ายเรือเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับด้านหลังของเรือนะครับจะมีเหมือนสระแช่เท้าครับเขาบอกว่าใครอยากสัมผัสน้ำของแม่น้ำหรือว่าเลคลูเซิร์นเนี่ยก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้แล้วก็เท้าแช่นั่งชิมกินดื่มนู่นดื่มนี่ไปชิลๆได้หลังเรือครับขอพูดถึงทะเลสาบลูเซิร์นกันสักหน่อยครับทะเลสาบแห่งนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดแห่งเทือกเขาธรรมชาติและอาคารบ้านเรือนริมแม่น้ำที่ให้ฟีลเหมือนกับภาพวาดในนิยายเลยนะครับหากใครกำลังวางแผนมาล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้เราขอแนะนำเส้นทางล่องเรือพร้อมกับรับประทานอาหารเย็นเหมือนกับพิธีกรนิวเชียพลเลยครับเพราะเราจะได้รับบรรยากาศความสวยงามและมื้ออาหารแสนอร่อยแบบเต็มอิ่มไปเลยละครับตรงนี้ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากเพราะเราจะเห็นเขาพิลาทุสนะครับที่เราไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครยังจำได้นะครับถ้าใครยังจำไม่ได้แล้วหรือว่าไม่ได้ดูไปดูย้อนได้ครับหลังจากดูท้ายเรือไปแล้วครับก็มาดูด้านหน้าของเรือกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าเรือลำใหญ่มากต้องบอกว่าเรือลำนี้ครับเป็นเรือใหม่ที่ผมบอกแล้วก็คนเน้นเรื่อง sustainability มากนะครับผมในเรื่องของการประหยัดพลังงานต่างๆในเรื่องของความรักโลกเนี่ยเรือลำนี้ครับจัดเต็มมากๆใช้น้ำมันน้อยกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเรือรักโลกครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวของเรือนะครับที่สามารถดูได้ชั้นนี้ก็ได้ชั้นบนก็ได้แล้วก็ชั้นดาดฟ้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ครับเราบอกแล้วว่าเรามาในเรือที่เป็น First Class และเรือลำนี้ครับพิเศษกว่าลำอื่นของบริษัทเขาก็คือเรือลำนี้เป็น Dinner Cruise เราสั่งอาหารเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวไปทานอาหารกันก่อนครับหลังจากสนุกสนานกันมาทั้งวันครับวันนี้เรามาปิดท้ายวันด้วยการทานดินเนอร์บนเรือครูซ ในเลคลูเซิร์นนั่นเองครับเปลี่ยนบรรยากาศการทานอาหารครับกับวิวสองข้างทางที่สวยงามมากๆเลยและตอนมาซัมเมอร์แบบนี้ครับยิ่งสวยครับรวมไปถึงเมนูครับที่เขาเป็นเมนูพิเศษเลยสำหรับซัมเมอร์นั่นเองวันนี้ผมสั่งเป็นคอร์สซัมเมอร์เลยครับที่เป็นพิเศษของช่วงนี้ก็เริ่มต้นคอร์สแรกครับด้วยแซลมอนแล้วก็สลัดครับเนี่ยครับนั่งทานอาหารไปเรื่อยๆครับชมวิวพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะลดระดับลงมาเริ่มตกลงมาแล้วครับตอนนี้ก็เมนคอร์สของเรามาแล้วจานนี้ของผมครับเป็นอาหารสวิสอีกจานหนึ่งครับชื่อว่าซาวตินบ็อกก้านะครับก็เป็นไก่ครับแล้วก็พันด้วยลักษณะคล้ายๆกับเบคอนเอาไปทอดบนกระทะนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศของเขานะครับรวมไปถึงทานกับลาวิโอรี่ส่วนจานนี้ครับหน้าตาก็เราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วนี่คือสวิสกอร์ดองเบลอนะครับก็เป็นหมูนะครับแล้วก็ยัดไส้มีชีสมีอะไรแล้วก็นำไปชุบแป้งทอดนั่นเองโอ้โหนี่ชีสทะลักเลยใครสายชีสใครสายของทอดเนี่ยบอกเลยว่าจานนี้นี่คือ the best เลยครับผมมาชิมจานนี้ดีกว่าจานนี้ไม่เคยทานนะครับซาตินบ็อกก้าไก่แบบสวิสนี่นะครับนี่ทานกับซอสไก่นุ่มมากครับแล้วเหมือนข้างล่างเนี่ยไม่ได้มีแค่เบคอนครับถ้าเห็นตรงนี้ครับเป็นเหมือนมีใบอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ด้านในนะครับทำให้มีกลิ่นแบบหอมเข้ามาเลยต้องบอกเลยว่าอาหารบนเรือเนี่ยตอนแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็จะแบบอาหารจะอร่อยไหมอาหารบนเรือควรจะเป็นยังไงอย่างที่บอกเลยครับว่าวัตถุดิบเขาดีจริงๆแล้วเขาก็เฟ้นหาจากบริเวณรอบๆของเลคลูเซิร์นนี่แหละทำให้ได้ของที่สดแล้วก็ดีมากๆครับได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเปิดแฟนเพจ Facebook The First Ultimate ไว้แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าเขาทิสลิตอยู่ในเมืองใดระหว่าง TF1 ซูริกหรือ TF2 แอนเกิลเบิร์กสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงแค่1ครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แฟนเพจ Facebook รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยของที่ระลึกจากเขาทิสลิตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าสนุกสนานแล้วก็มีความสุขเป็นอย่างมากนะครับเริ่มต้นวันทั้งวันบนเขาทิสลิตรวมไปถึงปิดท้ายวันแบบนี้ครับชิลๆสบายๆบนครูซที่ล่องไปในเลคลูเซิร์นนั่นเองต้องบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากมากๆมีที่นี่แล้วก็สวยงามฟ้าทุกอย่างเป็นใจมากๆครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาตามรอยเรามากๆเลยบรรยากาศแบบนี้ต้องสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ร่วมเดินทางไปกับเราครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตสวิตเซอร์แลนด์ทัวริซึมการท่องเที่ยวลูเซิร์นเขาทิสลิตเลคลูเซิร์นเนวิเกชั่นคอมพานีสมุไร Wi-Fi The First Tour and Travel พบกันสัปดาห์หน้าครับจะเป็นที่ไหนคอยติดตามครับวันเสาร์ 9 โมงครึ่งทาง PPTV HD ช่อง 36 กับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับลิ้นโฮมออฟช็อกโกแลตครับด้านในตรงนี้เนี่ยอลังการยิ่งใหญ่มากผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบห้างเป็นเหมือนแบบโรงแรมขนาดใหญ่เลยมีทั้งมิวเซียมมีทั้งโรงงานการผลิตมีทั้งครัวคาเฟ่ซูวีเนียร์ของฝากทุกอย่างครับ กระเป๋าฟลายถาดถ้าเกิดใครรู้ประวัติพิเศษมากๆครับเพราะว่าทุกใบมีเพียงใบเดียวในโลกหลังจากเลือกอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งครับแมชออกมาเป็นใบนี้เหลืองเขียวดำ